ของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าตอนนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นบลิงก็น่าจะยินดีด้วยมากๆนะคะก้อยก็เห็นโฆษณาแล้วเท่มากพี่กัสแต่ว่าโอเคแหละมันเป็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทีนี้ประเด็นมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยปล่อยเป็นภาพของโฆษณาชุดนี้ออกมาแล้วก็เป็นวิดีโอออกมาเนี่ยทางเหล่าบลิงก์ไทยค่ะก็แน่นอนเนาะเราเห็นศิลปินที่เราชื่นชอบได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหม่นะคะก็เลยมีการเอาภาพเนี่ยมาแชร์ค่ะในเพจ Blackpink Thailand นะคะปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นค่ะเพราะว่ามันอาจจะไปผิดเรื่องของการโพสต์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่ถกเถียงกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้มีการมอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์ชิยานนท์เวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสคอกรมควบคุมโรคนะคะกล่าวชี้แจงเรื่องของการแชร์ภาพศิลปินของวง Blackpink ค่ะซึ่งถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อดังในโลกออนไลน์นะคะทางสำนักงานก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ซึ่งบางประเภทเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเหมือนกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นจริงๆต่างประเทศโพสต์ได้นะคะแต่ว่าเมืองไทยพูดตรงๆก็คือโพสต์ไม่ได้ค่ะซึ่งทางสำนักงานจะดำเนินการออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงตามข้อเท็จจริงต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเพจของ Facebook Blackpink Thailand เขาก็เลยลบภาพชุดดังกล่าวที่โพสต์ไปเลยนะคะแต่ว่าทางด้านของเพจกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็ย่ารู้สึกว่าเขาก็พยายามจะประนีประนอมนะพี่กัสไม่ให้มันมีความรู้สึกเฮ้ยแอนตี้กันมากเกินไปหรือว่าทำให้เกิดบรรยากาศที่แบบไม่พอใจอ่ะนะคะเขาก็มีการโพสต์ค่อนข้างจะดูซอฟลงอ่ะบอกว่าบลิงจ๋าถ้าไม่อยากจะให้ผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ทำอย่างนี้นะ 1. เลือกเฉพาะภาพที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2. ข้อความที่โพสต์ไม่มีข้อความอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือชักจูงให้ดื่ม 3. ก็ให้เบลอหรือว่าลบภาพส่วนที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกนี่เขาก็มีการออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะว่าโอเคเนี่ยถ้าบลิงอยากโพสต์นะจริงๆโพสต์ได้ลุคนี้จึ้งมากแม่พี่กัลเห็นไหมเขาพยายามจะสื่อสารให้มันดูวัยรุ่นอะแล้วก็ให้รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้จะไปจับผิดคุณขนาดนั้นแต่ว่าทำแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ผิดเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าการสื่อสารเนี่ยก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปจากท่าทีแบบเดิมๆก่อนหน้านี้ที่เราคุ้นชินกันเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยจริงๆ Workpoint Today เคยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเด็นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2563นะคะวันนี้ก็เลยนำมาให้ดูว่าไอ้แล้ววิธีการโพสต์รูปเหล้าเบียร์ลงโซเชียลเนี่ยมันมีแบบไหนที่ทำได้มันมีแบบไหนทำไม่ได้บ้างอันไหนจะเข้าข่ายความผิดนะคะก็อันที่มีความผิดอย่างเช่นการโพสต์ขวดเหล้าเบียร์แบบที่เห็นฉลากเห็นยี่ห้อโพสต์ขวดเหล้าเบียร์โดยที่ไม่เห็นโลโก้ยี่ห้อแต่ดูออกว่าเป็นแบรนด์ไหนก็ไม่ได้นะโพสต์ภาพข้อความเชิญชวนให้คนมาดื่มเหล้าเบียร์หรือว่าโพสต์รีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทค่ะอันนี้แบบที่มีความผิดส่วนแบบที่ไม่มีความผิดก็คือโพสต์ขวดเหล้าเบียร์ที่ไม่มีโลโก้ดูไม่ออกว่าเป็นยี่ห้อไหนโพสต์ภาพแก้วเบียร์ไม่มีโลโก้ยี่ห้อไม่มีข้อความเชิญชวนให้ดื่มเขียนคำว่าเบียร์ในสื่อโซเชียลเขียนได้นะเขียนคำว่าเบียร์ได้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้ใช้สัญลักษณ์หรือการให้ข้อมูลโดยไม่มีรูปแพ็กเกจไม่อวดอ้างสรรพคุณนอกจากนี้ค่ะรูปเก่าไม่เกิน5ปีเนี่ยมีสิทธิ์ถูกฟ้องเอาความได้นะคะรูปเหล้าเบียร์ที่เคยโพสต์ในอดีตถ้าเด้งขึ้นมาใน Facebook ผู้พบเห็นก็สามารถฟ้องร้องเอาความได้เหมือนกันนอกจากนี้โทษปรับ 50,000 ถึง 500,000 บาทปรับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้โพสต์เป็นหลักถ้าหากไม่เจตนาจะปรับอยู่ที่ 50,000 ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะอันนี้พี่จัดดูไว้นะเนี่ยจะได้รู้ว่าได้อันไหนโพสไม่ได้นี่ไงก็ไม่มีโลโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทำอะไรก็ต้องแกะโลโก้ออกก่อนโพสแก้วก็ได้ต้องเทใส่แก้วก่อนไม่มีข้อความเชิญชวนไม่ค่อยโพสอะไรลงโซเชียลอ่ะรอดรอด
อันนี้นะคะก็เป็นการโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไหนทำได้แบบไหนทำไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็มีในรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าอย่างกรณีของลิซ่าเนี่ยเป็นโฆษณามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าแล้วลิซ่ามีความผิดหรือเปล่าอันนี้คนตั้งคำถามเยอะมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะชื่นชมศิลปินที่เราชอบล่ะแล้วลิซ่าเองก็ไม่ได้มาโฆษณาให้สินค้าไทยด้วยแล้วก็ไม่ได้มาโฆษณาให้ประเทศไทยแต่อย่างใดแบบนี้จะเป็นความผิดไหมนะคะก็มีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะก็คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะเลขาธิการคณะก้าวหน้าเขาก็จัดรายการของเขาเองใน YouTube ชื่อรายการเอาปากกามาวงเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะคะอาจารย์ปิยบุตรกล่าวถึงกรณีของคุณลิซ่าค่ะระบุบอกว่าทางแวดวงผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศตั้งข้อสังเกตจากมาตรา32ที่โดยเนื้อหาหลักก็คือการห้ามโฆษณาแต่มีช่องให้สามารถกระทำการเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรได้ซึ่งกรณีนี้อาจจะเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ปิยบุตรกล่าวว่าในมาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีปัญหาอยู่ใน3ประเด็นด้วยกันค่ะตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะประการแรกก็คือว่ามันเป็นมาตราที่จำกัดสิทธิเสรีภาพเกินกว่าเหตุไม่ได้สัดส่วนกรณีนี้เนี่ยต้องไปดูว่าคนเลือกดื่มจากการห้ามโฆษณาจริงไหมคือถ้าไม่โฆษณาแล้วคนเลือกดื่มจริงหรือเปล่าหรือจริงๆต่อให้ไม่โฆษณาคนก็ดื่มอยู่ดีนะคะหลักความจำเป็นจะจำกัดต้องจำเป็นต้องจำกัดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่มีมาตรการใดอื่นเหลือแล้วและจะจำกัดต้องได้ประโยชน์มากกว่าผลเสียต้องเอามาชั่งน้ำหนักตามหลักการเหล่านี้ปัญหาที่2ก็คือว่าโทษมันสูงกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นปรับไม่เกิน 500,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถือว่าเป็นอัตราโทษที่เกือบจะเต็มเพดานนอกนั้นก็ยังสามารถปรับได้เรื่อยๆวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดโฆษณาซึ่งโทษของการโฆษณานี้ปรับสูงกว่ากรณีเมาแล้วขับอีกนะคะแค่โพสต์เฉยๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตส่วนปัญหาที่3ก็คืออาจารย์ปิยบุตรมองว่าการเขียนกฎหมายแบบนี้เปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติถ้าดูข่าวผู้ร้ายที่ถูกจับปรับดำเนินคดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่ทานตามร้านลาบร้านข้างถนนผู้ประกอบการรายเล็กนี่คือช่องให้มีการเลือกปฏิบัติอีกแบบหนึ่งค่ะและอีกแบบก็คือการห้ามโฆษณานั้นไม่ใช่กับโฆษณาที่เข้ามาจากนอกราชอาณาจักรดังนั้นเราจึงเห็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยที่ใช้วิธีการในการไปเป็นสปอนเซอร์ในรายการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศใช่ไหมคะเวลาที่มีถ่ายทอดสดเนี่ยก็หรือเปล่าก็คือถ่ายมาจากนอกประเทศอย่างกรณีดาราไทยโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนั้นทำไม่ได้แต่ว่าลิซ่าเขาประกอบอาชีพอยู่ที่เกาหลีใต้เป็นหลักถ่ายโฆษณาจากประเทศที่อยู่ข้างนอกแล้วยิงเข้ามาในไทยอันนี้สามารถทำได้ซึ่งอาจารย์ปิยบุตรก็ออกมาย้ำภายหลังด้วยบอกว่าถ้าอิงตามตัวบทและการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาลิซ่าไม่ได้ทำความผิดแต่ที่จะผิดก็คือคนไทยในประเทศทุกคนที่รีโพสต์รูปของลิซ่าถือขวดเหล้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์แห่งสถาบันนิด้าก็ออกมาแสดงความเห็นต่างจากอาจารย์ปิยบุตรโดยมองว่าไม่สามารถเอากฎหมายไทยไปเทียบกับกฎหมายต่างชาติได้เพราะคนละวัฒนธรรมแล้วก็คนละประเทศด้วยค่ะ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้